ก็สารภาพตรงๆก็บอกตรงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานโซไม่ได้อยากจะทักไม่อยากจะทวงเพราะกลัวจะน่ารำคาญอาจเพราะว่าเธอไม่เหมือนกับใครเล่นเอาหัวใจฉันไว้สั่นตอนเธอทำพาวตอนเธอหัวเราะมันทำไม่ใจใครไหววันไอโยไอโยเพราะว่าความรักไม่เคยเข้าใครออกใครเธอเหมือนกับยาดีที่ไปคอยรักษาตอนป่วยไข้และท่าหาบอกทุกสิ่งที่คิดอยู่ภายในใจและใช่ฉันนั่นคือเพื่อนรักที่ประเด็นไปรักเพื่อนอย่างเธอ